มาถึงการออกกำลังกายในหมู่ที่2นะครับเป็นการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านหรือ resistance exercise นะครับการออกกำลังกายในหมู่นี้มุ่งเน้นเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นมีการขยายทำให้รูปร่างสวยงามมากขึ้นแต่ยิ่งกว่านั้นครับเมื่อกล้ามเนื้อขยายตัวแล้วกล้ามเนื้อเหล่านี้จะนำพลังงานไปใช้ทำให้เป็นผลดีกับเรื่องของเบาหวานไขมันในเลือดแล้วก็โรคหัวใจด้วยการออกกำลังกายแบบแรงต้านนั้นปกติแล้วแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆนะครับได้แก่การใช้แรงตัวเองในการเป็นแรงต้านกับการใช้แรงของอุปกรณ์เป็นแรงต้านครับโดยทั่วไปการออกกำลังกายแบบแรงต้านนะครับแนะนำให้ทำอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์โดยวันที่ทำนั้นแนะนำให้ทำอย่างน้อย 2-3 เซตนะครับให้ได้อย่างน้อย12ครั้งด้วยต่อเซตนะครับการออกกำลังกายแบบนี้จำเป็นจะต้องมีการพักผ่อนของกล้ามเนื้อห้ามทำติดต่อกันหลายๆวันนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมีเวลามากพอที่จะพัฒนาและขยายขนาดให้ใหญ่มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับก่อนการออกแบบแรงต้านนี้ก็จำเป็นต้องมีการวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายเสมอถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านกันครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาออกกำลังกายแบบแรงต้านหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อกันนะครับโดยข้อสำคัญเลยอย่างแรกเลยเราจะต้องออกแรงนะครับแล้วไม่กั้นหายใจเนาะพยายามนะครับออกแรงหายใจออกก็ได้เนาะแล้วก็ช่วงการออกกำลังกายครับถ้ามีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวก็หลีกเลี่ยงนะครับท่าที่มีการเกร็งกล้ามเนื้อค้างเป็นระยะเวลานานนะครับผมอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความหนักที่สำคัญเนาะความหนักนะครับเราจะใช้ท่าที่สามารถบริหารได้นะฮะแล้วก็หมดแรงภายใน15ครั้งขึ้นไปจะไม่ใช้ความหนักที่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ท่าทางหรือว่าการเคลื่อนไหวก็สำคัญเช่นกันเน้นท่าทางที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอย่างแรกนะครับเรื่องของการอบอุ่นร่างกายกันเลยนะครับท่านะครับอบอุ่นร่างกายเราจะเริ่มจากการทำไซด์แท็บหรือว่าการก้าวแตะด้านข้างเนาะโดยที่เริ่มจากขาขวานะครับแล้วก็ก้าวแตะด้านข้างพร้อมกับมือแตะด้านบนอ่ะแล้วกลับมาตรงกลางนะครับไปซ้ายเรามาเริ่มกันเลยนะครับก้าวแตะไม่ต้องรีบครับผมสำหรับพี่ที่นั่งเก้าอี้ก็จะเป็นการก้าวด้านข้างเช่นกันนะครับผมแล้วก็มือแตะด้านบนสำคัญคือนะครับเราจะไม่กระแทกเท้าแรงแล้วก็เคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับโอเคสบายสบายไปแถบไปแขนนะครับก็ได้เคลื่อนไหวนะครับอบอุ่นร่างกายทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับกล้ามเนื้ออบอุ่นไปด้วยกันนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าใครนะฮะไหวสามารถเพิ่มความเร็วได้อีกนิดนึงนะครับผมแต่ได้เร็วขึ้นนะครับผมคนที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำในสปีดตัวเองได้เลยนะครับในการอบอุ่นร่างกายก็อาจใช้เวลาสัก 2-3 นาทีนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อท่าต่อไปนะฮะอีกครั้งหนึ่งโอเคท่าต่อไปครับผมก็จะคล้ายๆกับการจ็อกกิ้งนะครับแต่เป็นการดึงเข่าขึ้นมานะฮะโดยที่นะครับไม่ต้องวิ่งเร็วเราแค่เน้นการยกเข่าขึ้นเนาะนะครับสำหรับพี่ที่ทำท่ายืนยกเข่าขึ้นมานะครับประมาณกึ่งกลางของต้นขานะฮะหรือเท่าสะโพกก็ได้สำหรับท่านั่งเช่นกันครับยกเข่าขึ้นมาพร้อมแกว่งแขนดึงเข่าสลับซ้ายขวาได้เลยนะครับผมแขนกับขานะครับจะทำตรงข้ามกันนะครับผมช้าๆไม่ต้องรีบนะฮะให้ร่างกายเราได้ใช้พลังงานมากขึ้นครับผมโอเคขวาขึ้นซ้ายขวาซ้ายต่อเนื่องไปโอเคครับสำหรับใครนะครับอยากจะเพิ่มความเร็วนะครับก็สามารถนะครับเร่งความเร็วได้อีกนิดนึงนะครับแต่ขอให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการเกร็งลำตัวนะครับลำตัวไม่บิดไปมารวมถึงการวางเท้าในการวางเท้านะครับไม่กระแทกเท้าแรงนะฮะขออีกนิดหนึ่ง4 3อ่ะ2ทีนึงครับโอเคนะครับเรื่องของการอบอุ่นร่างกายตอนนี้เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมครับอุณหภูมิเริ่มร้อนนะครับกล้ามเนื้อเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนะครับท่าแรกนะครับเราจะก้าวเท้านะครับด้านขวามาด้านหน้านะฮะกระดกปลายเท้าขึ้นพับตัวหลังตรงแล้วก็พับตัวไปแตะปลายเท้าถ้าถึงไม่ถึงไม่เป็นไรกลับมายืนตรงนะครับสลับข้างซ้ายนะฮะส้นเท้าวางพับตัวแตะเช่นกันกับท่านั่งครับก็จะก้าวเท้าออกมานะครับผมแล้วก็พับตัวแตะสำหรับใครที่แตะไม่ถึงอาจจะแตะที่เข่าก็ได้และขึ้นตรงสำคัญคือเราจะพับให้แนวหลังเราตรงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะบริเวณต้นขาด้านหลังแล้วก็สะโพกหายใจเข้าออกปกตินะครับโอเคขึ้นโอเคใครไหวนะครับไปอีกได้เลยนะฮะปลายเท้าได้ปลายเท้าไม่ถึงไม่เป็นไรเราดูที่ตัวเองทำได้นะครับแล้วก็เรื่องของแนวหลังสำคัญเนาะหลังตรงเชิดอกไว้อีกทีหนึ่งโอเคผ่อนกลับมาครับหายใจโอเคอีก
15นะครับก็จะเป็นการดึงเข่านะครับเดี๋ยวทุกท่านลองดึงเข่าขึ้นมาแล้ววางแค่นี้ก่อนอ่ะยกใช้มือช่วยระวังเบาๆอ่ะเช่นกันครับนั่งดึงวางแค่นั้นดึงเป็นนีฮักนะครับผมทรงตัวกอดขาเข้ามานะฮะก็จะเป็นการยืดสะโพกนะครับหายใจค่อยๆอยู่กับที่นะครับก็เป็นการฝึกเรื่องของการทรงตัวไปด้วยเนาะในช่วงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำคัญอีกอย่างนึงคือหลังเราไม่ห่อลงไปเนาะหลังตรงโอเคเอาละไปส่วนบนกันบ้างนะครับท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไขว้มือนะครับมือขวาด้านบนมือซ้ายด้านล่างแล้วก็เปิดไหล่พลิกมือนะครับเปิดแขนขึ้นเหนือกว่าไหล่เล็กน้อยแล้วผ่อนมาเปลี่ยนเป็นซ้ายอยู่บนนะครับผมก้างออกผ่อนลงขวาไขว้เปิดให้สุดนะครับเป็นการทำนะฮะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนหลังแล้วก็ส่วนอกโอเคถ้าได้แล้วไปต่อเนื่องนะครับซ้ายอยู่บนกลางขวาอยู่บนขึ้นซ้ายกลางออกมาขวาก็ได้สเตรทนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้พร้อมนะครับในการเอ็กซ์ไซส์กันนะฮะโอเคเปิดไหล่เชิดอกไว้2ทีขวาอยู่บนซ้ายโอเคผ่อนลงครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอบอุ่นร่างกายแล้วก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวเพื่อให้เราพร้อมนะครับร่างกายจะได้อบอุ่นพร้อมกับการเอ็กซ์ไซส์ในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อกันนะครับครับผมสำหรับช่วงออกกำลังกายนะครับในการบริหารกล้ามเนื้อวันนี้ผมมีมาฝากทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับจะมีท่าลุกนั่งท่าพับตัวแล้วก็ท่าการทำรีเวิร์สฟลายหรือว่าท่าการดึงนั่นเองเนาะโดยที่3ท่าพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นมูฟเมนต์หลักๆในชีวิตประจำวันของคนเรานะครับก็พยายามฝึกมูฟเมนต์หลักๆเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับผมทีนี้ท่าแรกนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเริ่มจากการกางขาให้กว้างกว่าช่วงสะโพกนะครับในพี่ที่ทำท่ายืนนะครับทำท่าเดียวกับผมเลยคือการทำสควอตเนาะแล้วก็เหยียดแขนตรงนะครับผมไปด้านหน้าเพื่อการทรงตัวแล้วเราจะย่อตัวลงเหมือนนั่งเก้าอี้ด้านหลังเนาะย่อลงช้าๆขึ้นหายใจออกเนาะอย่างที่บอกการหายใจสำคัญนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกพอสไปแป๊บนึงเนาะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับสำหรับพี่ที่นั่งนะครับจะใช้การเตะขาแทนเนาะเตะขาขวาเหยียดตรงออกมาครับผมเก้งเข่าลงช้าแล้วเปลี่ยนเป็นซ้ายเหยียดผ่อนขวาซ้ายรวมกันนับเป็น1ครั้งเนาะโอเคอ่ะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันเลยนะครับผมจะให้นะฮะทุกท่านทำทั้งหมด3เซตเซตละ10ครั้งนะครับผมโดยที่ทำจังหวะเดียวกับผมก่อนแล้วกันเนาะโอเคเซตอัพกันใหม่นะครับขากว้างนะครับกว่าช่วงสะโพกเหยียดแขนตรง10ครั้งเนาะสำหรับใครที่นั่งนะครับก็เตะขาขวาและซ้ายต่อเนื่องกันไปได้เลยนะครับ3 2 1ลงช้าๆแล้วขึ้นนับเป็น1ครั้งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก2ลงขึ้น3ดีครับผมมา4ช้าๆเก่งเข่าไว้ที่5ค่อยๆลงฮึบ6ทรงตัวไว้มา7แล้วผ่อนช้าหายใจ8ฮึบ9สุดท้ายโอเคนะครับพักกันสักครู่ระหว่างนี้เช็คท่ากันนิดนึงเนาะสำหรับการทำสควอตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนาะส่วนใหญ่ที่ทำผิดกันอาจจะเกิดจากการหุบเข่าหนีบเข้ามาหากันอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับพยายามให้หัวเข่ากับปลายเท้าไปทางเดียวกันแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผิดกันก็คือเราลงจากการทิ่มเข่าก่อนนี่ first เนาะพยายามสะโพกก่อนนะครับ hip first คือดันสะโพกไปด้านหลังก่อนจะไม่ทิ่มเข่าก่อนนั่นเองนะครับอ่ะมานะครับเราต่อกันที่เซต2เลยนะฮะโอเคเซตอัพท่าเตรียมเหมือนเดิมเช็คท่าขากว้างกว่าสะโพกเหยียดแขนตรงเราพี่นั่งก็ตอนลงก็ช้าหน่อยนะครับตอนเตะขา3 2 1ไปย่อขึ้น1โอเคลงฮึบ2ไป3เริ่มคล่องแล้วสปีดเร็วขึ้นหน่อยดีโอเค4ครับมา5หายใจ6มา7นะครับลงเท่าที่ไหว8ลงได้แค่ไหนแค่นั้นขอ movement ถูก9โอเคนะครับผมโอเคอีก1เซตเนาะสำหรับพี่ที่นั่งเตะขานะครับลองเตะขาเอาไหมผมดูนิดนึงแค่นี้แล้วผ่อนช้านะครับโอเคเนาะไม่ต้องสะบัดแรงนะครับอ่ะสุดท้ายครับผมกางขาเท่าช่วงสะโพกรอบสุดท้ายเหยียดแขนตรงพร้อม3 2 1ลงไป
ขึ้นหายใจออก1นี่ครับ2หายใจไว้3ลงหายใจเข้า4หัวเข้าไปทางเรียวไปเท้า5ช้าช้า6นิดเดียว7ครับผม8ลงได้แค่ไหนแค่นั้นแค่นี้ก็ได้9สุดท้ายโอเคกลับมาครับเริ่มเมื่อยๆร้อนๆนะช่วงต้นขากับช่วงสะโพกนะครับเป็นมูฟเมนต์หลักๆเลยท่าที่2นะครับคราวนี้เป็นท่าฮิปฮิงหรือว่าท่าการพับสะโพกเนาะเดี๋ยวดูผมก่อนแล้วกันนะครับเซตอัพท่าเตรียมเท้านะครับ2ข้างอยู่แนวสะโพกปลายเท้าตรงไปด้านหน้าเหมือนเลข11เลยนะครับมือนะครับจะวางไว้ต้นขาแล้วก็ค่อยๆสไลด์พับตัวลงหลังตรงไปที่หน้าแข้งแล้วขึ้นตรงนี้ดูด้านข้างนะครับเข่าจะงอนิดนึงนะครับพับหลังตรงออกแรงคือจังหวะขึ้นลงหายใจออกหายใจเข้าขึ้นหายใจออกทีนี้นะครับพี่ที่นั่งเนาะมือแตะหูทำ back extension นะครับแล้วค่อยๆพับตัวลงช้าขึ้นหายใจออกสังเกตเนาะเราจะแค่นี้นะครับในการฝึกเรื่องของแนวหลังโอเคมาพร้อมกันนะครับ10ครั้งเช่นเคยนะครับพร้อมเนาะเตรียมตัววางเท้าเลข11นะฮะมือวางต้นขาสไลด์มือลง3 2 1ไปหายใจเข้าไม่ต้องรีบขึ้นหายใจออก1ช้าๆ2ก็ไป3ค่อยๆลงฮึบ4ลงแค่ไหนแค่นั้น5อาจจะแค่เข่าก่อนก็ได้โอเคฮึบ7แล้ว8ดันสะโพกข้างหน้า9โอเคพักแป๊บหนึ่งเนาะนะครับระหว่างนี้นะครับตรวจสอบท่านะครับหลายท่านอาจจะสับสนกับสควอตกับฮิปฮิงเนาะมูฟเมนต์ต่างกันตรงที่แนวสะโพกนะครับสะโพกพับเยอะกว่าหัวเข่างอน้อยกว่าคือการทำฮิปฮิงส่วนสควอตคืออะไรสควอตคือนะครับเข่างอเยอะเนาะหลังตรงมองหน้าตรงนั่นเองนะครับมาฮิปฮิงเซตที่สองกันนะครับเท้าวางกว้างเท่าช่วงสะโพกมือวางต้นขาด้านหน้าเปิดไหล่ยืดอกนะครับผมโอเคพร้อมแล้วพับตัวไปลงครับสำหรับพี่นั่งเก้าอี้หลังตรงพับตัวลงเท่าที่ไหวเนาะไปสองสามหายใจสี่ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกห้าเก็บคางวางตรงหกไม่ต้องรีบครับไปเจ็ดนิดหนึ่งแปด9แล้วโอเคเรามาดูพี่ที่พับหลังจากช่วงการนั่งเก้าอี้เนาะเดี๋ยวมือแตะหูผมดูนิดนึงแล้วลองพับตัวลงครับแค่นั้นพอแล้วขึ้นเนาะช้าๆพับทั้งตัวโอเคพอครับสังเกตเนาะเราจะพับจากลำตัวนะครับเราจะไม่ได้พับจากคอเนาะโอเคเซตสุดท้ายครับผมเซต3มากลางขาเท่าช่วงสะโพกนะครับผมสำหรับใครนั่งเก้าอี้มือแตะหูพร้อมใครท่ายืนเนาะมือแตะต้นขาด้านหน้าเปิดไหล่ยืดอกพับตัวลง3 2 1ไปค่อยๆสไลด์มือขึ้นดันสะโพกตรง1โอเคหายใจ2เก็บคางมองตรง3ผ่อนช้า4ยืนสะโพกแล้วพับตัว5ถ้าทำถูกจะตึงๆเนาะบริเวณต้นขาด้านหลัง6ตอนลง7จังหวะออกแรงคือจังหวะขึ้นหายใจออก8ไม่กันหายใจนะครับ9มาโอเคขออีก1ท่านะครับจบไปแล้ว2ท่านะครับท่าสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันเรื่องของการดึงหรือว่าการบีบสะบักนั่นเองนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับเหยียดแขนตรงหงายฝ่ามือแล้วก็กำหลวมๆนะครับนิ้วโป้งชี้ออกไปด้านข้างของเรานะครับโอเคแล้วก็งอศอกเล็กน้อยเนาะช่วงแขนอยู่ประมาณอกนะครับทีนี้เราจะทำการกางแขน2ข้างออกบีบสะบักเปิดไหล่แล้วผ่อนกลับช้าๆออกนะครับเป็นการเก่งหลังเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ1 2ไป10ครั้งครับ1ผ่อนช้าเก่งท้องตัวตรง2ค่อยๆหายใจ3บีบสะบัก4ค่อยๆ5อีก5ที6ผ่อนช้า7แขนอยู่บนอกนะครับ8หายใจเข้าหายใจออก9สุดท้าย
โอเคโอเคครับดีมากเลยเดี๋ยวเรามาเช็คจุดนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ทำที่บ้านแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะท่าถูกหรือยังเนาะดูจากด้านข้างนะครับเราจะใช้สะบักในการบีบเนาะเราจะไม่ได้แอนอกขึ้นจนตัวเอ็นตามนะเพราะฉะนั้นพยายามโฟกัสกลางให้สุดจากการกลางแขนออกเนาะอ่ะมาเซต2นะครับเหมือนเดิมเลยตั้งแขนขึ้นสันมือชนกันนิ้วโป้งชี้ออกนะครับแล้วก็ทำที่บ้านระวังนิดนึงว่ามือเราจะไปโดนสิ่งของหรือไปจิ้มตาเพื่อนได้นะครับอ่ะโอเคพร้อม3 2 1ไปกลางให้สุดครับผ่อนช้าโอเคบีบสะบัก2หายใจ3ผ่อนหายใจเข้าหายใจออก4ช้าไป5ดีครับผม6ค่อยๆฮึบ7ผ่อนช้า8เก่งห้องโต้ง9โอเคฮึบโอเคสุดท้ายนะครับเหลืออีก1เซตนะฮะเซตสุดท้ายเราก็จะทำเหมือนกันเลยแต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะเพิ่มความยากนะครับก็สามารถใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นการเพิ่มความยากได้จากการพับตัวลงเนาะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหลังตรงพับตัวลงแล้วก็กางศอกขึ้นแบบนี้เนาะร่างกายเราก็จะได้แรงต้านจากแรงโน้มถ่วงโลกเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะแต่เราขอทำท่าแบบง่ายแบบเดิมก่อนนะครับสุดท้ายครับผมยืนมั่นคงเกร็งท้องทรงตัวเหยียดแขนโอเคกดบ่างอศอกพร้อม3 2 1ไป1ผ่อนช้า10ครั้งเท่านั้น2ค่อยๆหายใจ3หายใจ4ผ่อนหายใจเข้ากลางออกหายใจออก5เกร็งท้องตัวตรง6ดีครับไป7นั้นมือเราจะฉีกอะไรออก8 2ที9สุดท้ายครับโอเคอ่ะผ่อนแขนลงสบายๆก็จบไปแล้วเนาะเรื่องของการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อทั้ง3 movement หรือว่า3การเคลื่อนไหวหลักในชีวิตประจำวันการย่อนั่งเนาะหรือการพับตัวลงแล้วก็การดึงนั่นเองนะครับก็นำไปฝึกกันต่อดูนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ลดความหนักด้วยการขยับร่างกายกันเบาๆก่อนแล้วก็ static stretching หรือว่ายืดกล้ามเนื้อค้างไว้เพื่อคลายกล้ามเนื้อกันนะครับอย่างแรกครับเดี๋ยวเราย่ำเท้าสบายๆก่อนเนาะสำหรับกล้ามเนื้อที่เราได้ใช้ไปก็จะเป็นการทำสควอตการทำฮิปทิ้งนะครับให้เราย่ำเท้าแกว่งแขนเบาๆให้กล้ามเนื้อได้ยืดหดยืดหดนะฮะซ้ายขวาช้าๆไม่ต้องรีบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับทีนี้เราผ่อนช้าลงค่อยๆช้าลงแล้วเรายืนอยู่กับที่นะครับคราวนี้เราวาดแขนทั้งสองข้างเนาะงอศอกเล็กน้อยกลางออกด้านข้างแล้วก็วาดไปด้านหน้าเป็นวงไปทั้งแขนนะครับจะได้เคลื่อนไหวช่วงไหล่นะครับช่วงอกช่วงหลังและเดี๋ยวเราจะวาดกลับกันนะฮะกลับครับผมไปกลับเนาะสบายๆให้รู้สึกว่าได้เริ่มผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อนะครับได้ผ่อนคลายแล้วเราจะยืดเหยียดค้างไว้ก็เป็นอันจบกันนะครับสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อในวันนี้ผ่อนลงครับผมโอเคเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้เนาะท่าแรกนะครับจะเป็นท่าที่เรียกว่า knee hug หรือว่าท่ากอดเข่านะครับจะเป็นการยืดช่วงสะโพกสำหรับใครนะครับที่ยืนทรงตัวลำบากนะครับก็อาจจะหาที่จับไว้หน่อยนะครับแล้วก็สำหรับพี่นั่งเก้าอี้ทำท่าเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเรายืนด้วยขาซ้ายยกขาขวาขึ้นแล้วก็กอดใต้ข้อพับเข้าชิดลำตัวหรือใครนะครับอยากกอดข้างหน้าก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะได้ยืดมากขึ้นนะครับทรงตัวบางคนทรงตัวไม่อยู่เนาะหาที่จับไว้หน่อยได้นะครับผ่อนลงอีกข้างนึงครับดึงเข้ามานะฮะจะจับข้อพับหรือจับช่วงหน้าแข้งก็ได้เนาะสักประมาณ10วินาทีนะครับโดยที่ช่วงยืดเหยียดเนี่ยหายใจเข้าออกนะครับปกติโอเคผ่อนลงครับต่อมายืดต้นขาด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าเปิดปลายเท้าขึ้นเข่าตรงพับตัวลงแล้วก็ค้างไว้หายใจเข้าออกปกติสำคัญคือเข่าตึงเนาะแล้วก็พยายามให้หลังตรงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับหายใจเข้าออกปกติค้างไว้ไม่ถึงปลายเท้าไม่เป็นไรหน้าแข้งก็ได้ผ่อนกลับมาเนาะข้างซ้ายส้นเท้าวางหลังตรงพับตัวลงแล้วค้างไว้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเข่าตึงโอเคพยายามไม่กั้นหายใจ3 2 1ผ่อนกลับมาขึ้นนะครับผมโอเคอ่ะสุดท้ายยืดหลังส่วนบนนะครับมือประสานด้านหน้าโอเคมือประสานกันเนาะห่อไหล่เหยียดแขนไปด้านหน้านะครับเหยียดแขนไปด้านหน้าด้านข้างเนาะให้เหมือนมีคนมาดึงแขนเราไปให้บริเวณช่วงหลังส่วนนี้ได้ยืดออกนะครับ
ค้างไว้หายใจเข้าออกปกติ4 3 2 1ผ่อนลงโอเคครับผมสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อนะครับการออกกำลังกายแบบแรงต้านก็อย่าลืมทำตามขั้นตอนทั้งอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วงออกกำลังกายนะอย่างที่บอกไปความหนักก็สำคัญนะครับเน้นท่าที่ทำแล้วถูกต้องเช่นกันนะครับสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อก็ควรจะพักเนาะหลังจากออกกำลังกายไปแล้วนะครับประมาณ 1-2 วันเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นฟูนะครับไม่ใช่เจ็บกล้ามเนื้อมาไหนต้องไปซ้ำนะครับควรจะพักผ่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมนัทนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ